ใกเกาหลีใต้นะคะผู้ชมเขาพัฒนาข้าวเนื้อวัวซึ่งเป็นผลผลิตที่ถือว่าเป็นก้าวสำคัญในการค้นหาสารอาหารเพื่อหวังว่าจะให้เป็นแหล่งโปรโตีนใหม่แห่งอนาคตแล้วก็สร้างความยั่งยืนในอาหารด้วยนะคะลองดูหน้าตาเต็มๆกันค่ะซึ่งข้าวเนื้อวัวที่ว่านี้มันไม่ธรรมดาตรงที่ว่านี่คือความสำเร็จในการปลูกถ่ายเซลล์เนื้อเยื่อของวัวลงไปในเมล็ดข้าวเลยค่ะจนออกมาเป็นข้าวเนื้อวัวผ,ผลผลิตที่ถือว่าเป็นก้าวย่างสำคัญในการส่ หาแหล่งโปรโตีนที่ยั่งยืนในราคาที่ต้องบอกว่าเอื้อมถึงด้วยแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อาจจะมาทดแทนการทำฟาร์มผลิตโคเนื้อสำหรับการบริโภคศาสตราจารย์จิมกีฮงแห่งมหาวิทยาลัยยอนเซในกรุงโซนะคะผู้นำทีมวิจัยที่ตีพิมพ์ในวา,าททรสาร Matter ฉบับเดือนนี้บอกว่าข้าวเนื้อวัวเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์แรกที่มีการใช้อนุภาคของข้าวมาเป็นฐานสำหรับการเพราะเซลล์กล้ามเนื้อแล้วก็ไขมันสัตว์มเมล็ดข้าวเนี่ยจะได้รับการเติมเอนไซม์ลงไปสำหรับสร,สร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเจริญเติบโตของ,ของเซลล์ก่อนจะฉีดเซลล์เนื้อวัวที่เพาะเลี้ยงเอาไว้ลงไปเพื่อจะให้ได เพื่อจะให้ได้ผลผลิตลูกผสมขั้นสุดท้ายที่มีลักษณะอย่างที่เห็นก็คือมเมล็ดข้าวสีชมพูนะคะแต่ทีนี้ทีมนักวิจัยหมหาวิทยาลัยเซนเ่ย ก็ไม่ได้เป็นทีมแรกที่ทดลองแล้วก็พัฒนาเนื้อสัตว์ที่เพาะในห้องแลบสู่โตอาหารก่อนหน้านี้ก็มีหลายบริษัททั่วโลกค่ะเขาเปิดตัวโครงการผลิตเนื้อสัตว์เพาะเลี้ยงแล้วก็มีเนื้อไก่ที่เพาะจากเซลล์พืชด,ด้วยเนื้อปลาไหลที่เพาะจากถั่วเหลืองก็มีมีวางขายในสิงคโปร์แล้วด้วยนะคะแต่ว่าทีมนักวิจัยของอาจารย์ฮงเนี่ยบอกว่าข้าวที่เพาะเลี้ยงในห้องแลบของ m e ท t h า l a t i o n เนี่ยมันมีข้อได้เปรียบพิเศษในแง่ของความปลอดภยัยถ้าเทียบกับถั่วเหลืองหรือว่าถั่วเนน่าา่่อมป็ผผลผลิตทีคไคไย เขาเรียกว่าไม่ค่อยออของยอนเซเนี่ยคือไม่ค่อยแพ้แต่บางคนอาจจะมีการแพ้ถั่วกับถั่วเหลืองนะคะสำหรับข้าวเนื้อว,วัวมีโปรโตีนแล้วก็ไขมันสูงกว่าข้าวทั่วไปถึง8%และ7%ตามลำดับค่ะโดยอาจารย์ฮงบอกว่าโปรโตีนนี้มีสัดส่วน18%ที่มาจากเนื้อสัตว์ทำให้ผล,ผลผลิตข้าวพันธุ์ไฮบริดนี้อุดมไปด้วยกรดอะมิโนที่เป็นประโยชน์อย่างมาก ส่วนราคาที่บอกว่าเอื้อมถึงได้นะคะกิโลกรัมละ2ดอลลาร์หรือราวๆ72บาทมีปริมาณการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกที่น้อยกว่ากระบวนการผลิตเนื้อวัวแบบปกติด้วยแต่ว่าข้าวเนื้อวัวอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายหลายอย่างด้วยกันอย่างเช่นอุปสรรคของจุดยืนทางเทคนิครวมไปถึงการที่ต้องเอาชนะใจผู้บริโภคในด้านรสชาติแล้วก็เนื้อสัมผัสว่ามันอาจจะไม่เหมือนกับเนื้อวัวจริงๆนั่นเองค่ะ